เฮ้ยไม่เปิดไฮคิไม่เปิดไฮคิโอ้โหเมื่อกี้ลงเปิดไฮคิเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนเฉยโอ้โหลงว่ะใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงการล่าค่าหัวนะหรอพี่จะบอกเลยว่าพี่เป็นคนที่ถ้าพูดถึงการล่าค่าหัวนะครับพี่บอกเลยว่าพี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ล่าได้ขึ้นไวที่สุดถ้าล่าทุกวันนะแต่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ล่านะไปติดเกมอื่นวันที่1ผมจะกลับมาสตรีมเลยวันนี้อัดวันที่30นะครับแสดงว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้สตรีมแล้วเว้ยผมจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับในวันนี้พี่จะมาเล่นล่าค่าหัวแบบล่าค่าหัวเยอะกูจะเบื่อล่าค่าหัว Nope แต่มันจะแตกต่างไปนิดนึงนะครับโดยการที่ล่าค่าหัวในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ฮาคิสังเกตตอนแรกเนี่ยน้องเขาคอมเมนต์ว่าไม่ใช้ฮาคิก็คือล่าข้างหัวโดยไม่ใช้ไฮคีพี่ก็งงว่าถ้าไม่ใช้ไฮคีเราจะตีพวกสายโลเคียเข้าหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่เข้าแล้วเราก็จะบางเหมือนขี้เลยครับเพราะว่าไฮคีเนี่ยนอกจากจะเสริมให้เราตีสายโลเคียเข้าแล้วยังเสริมให้เราถึกขึ้นประมาณนึงด้วยนะครับทุกคนได้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับคลิปพี่นะครับนี่ผมงัดปุ่มตัว E มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมงัดออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมันก็จะกดยากขึ้นเอ้ยอยากเล่นด้วยอ่ะได้ไหมอ่ะเนี่ยได้ไหมอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่เปิดไฮคิไม่เปิดไฮคิโอ้โหเมื่อกี้ลงเปิดไฮคิมันเป็นความเคยชินขอโทษดีครับซอรี่ไอคิวที่กูแทงตู่นี่มา1คิวนะครับต้นคลิปกูเปิดคลิปมากี่นาทีแล้วนี่8นาทีได้1คลิปโอ้ยได้1คิวโอ้สมเพชคุณเปิดตัดง่ายเลยคลิปนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับเราจะไม่เปิดไฮคิสังเกตไม่เปิดไฮคิไม่เปิดไฮคิไม่เปิดไฮคิพี่พยายามไม่เปิดอยู่ไว้เหมือนแบบกลับไปเป็นผู้เล่นใหม่เลยตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเจอผลทรายด้วยนะแล้วไม่เปิดไฮคิกูจะรอดไหมนี่รอดแหละระดับนี้ป้าไม่เปิดโดนเต็มๆโอ้ยการที่เราไม่เปิดไฮคินะครับจะทำให้เราโดนไฮคิแบบคอมโบเต็มๆแบบนี้ก็ไม่ดีแหละเพราะฉะนั้นเปิดซะเอาง่ายๆคือโดนคอมโบชุดเดียวแตกได้เลยนะครับก็คือไฮสเกตเป็นไฮคิที่สำคัญและจำเป็นมากๆและดูกูดิที่กูบวกกับเบคอนนะเนี่ยมึงเห็นไปเลือดอยู่ 3,000 เนี่ยสมเพชว่ะคิดเอาไม่มีไฮคิก็เหมือนไก่กูหัวร้อนว่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวกูเปิดเล่นแม่งเลยไหมอุ้ยเราเล่นเราเล่นดูดิแม่งกูไม่ได้เปิดไฮคิเฉยหรอกถ้าเปิดแต่มึงไม่เหลือแล้วครับน้องเออเดี๋ยวกูจบคลิปเนี่ยกูล้างแค้นทำมาเป็นซิกซองซิกแซกโดนมึงใช้คีย์บอร์ดรุ่นไรวะทำไมมันกดเร็วจังแน่ฮึ่มพี่ไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟุตเลยอ่ะแบบเข้ามาเฉพาะตอนอัดคลิปอะครับช่วงนี้เศร้าว่ะเฮียถอยดีกว่าไม่เล่นผลทรายผลทรายนี่ต้องอยู่ข้างบนนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะอะไรหรอโดนคอมโบไปนะครับอะไรหรอเฮ้ยกูบัดใช่มึงว่ะเบ้น้องแล้วดูมาดิโอ้ยมันเล่นไอ้นี่หรอเล่นโกคูหรอยิงสกิลไปหนึ่งทีไม่โดนอีกบอลเกนกิโอ้มันรอใช้สกิลนี้อย่างเดียวเลยนี่ว่าโอ้คอมโบนี้พี่เคยเห็นคนเล่นพี่จะไม่เข้ามันเว้ยจนกว่ามันจะเข้าพี่เหมือนกันเพราะมันก็ไม่กล้าเข้าพี่ก็ไม่เข้ามันกูงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยรอให้เลือกกูสักหมื่นนึงไงเดี๋ยวค่อยเข้ามันเล่นบนตีนอ่ะดูดิเออเอาไปกินซะ
หลงเปิดไฮคิดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่หลงเปิดก็คือแต่ว่าไม่ได้ใช้อะแหละคือมันถอดคีย์ปุ่มออกมาได้แหละแต่มันถอดคีย์แคปไม่ได้ไงทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่เข้าหรอกถ้ามึงไม่เข้ากูก็ไม่เข้ามึงอ่ะไอ้ไก่แค่นั้นแหละเฮ้ยเอาโดนเฉยโอ้โหงงว่ะมันคือชิลเกินอ่ะโอ้ยนี่เล่นโพอีกอ่ะ Nope ทำไมมีคำเราเล่นโดนโพฟากนี่เราเขินละตายอย่างเดียวนะครับว่ามันเปิดไฮคีย์ไม่ได้พี่จะลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าบวกกับโพโดยไม่เปิดไฮคีย์สังเกตนี่เราจะรอดหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการหลบหลีกของพี่แล้วก็ขึ้นกับสกิลเพย์ของน้องเขาด้วยนะครับเรื่องวันนี้กูมาว้าวเริ่มปะโตแก้มือเหรอน้องเฮ้ยโหยหลบได้ไม่ใช่ไม่หลบได้มันสกิลไม่โดนมาอันนี้แหละนี่แหละนี่แหละอย่าหลบสกิล2ได้คือเราก็รอดแล้วครับโดนไหมอ่ะเว้ยเกินไปนึกว่าจะโดนสกิลนั้นของเขาแล้วนี่ไงหลบมาเฮ้ยมันโดนได้ไงก่อนไอ้เหี้ยใช่ไหมมันโดนได้ไงวะเนี่ยมันโดนได้ไงอ่ะมันไม่ควรโดนเว้ยเดี๋ยวพี่ลองเปิดไฮคลิปบวกกับมันดูสักครับสักตาผมชนะพี่นะเนี่ยเออมึงมาดูคลิปนี้เดี๋ยวมึงก็รู้ครับดองมึงอย่ามามึงภูมิใจน้อยไก่มาอีกรอบมา Nope ก่อนให้ตั้ง 80% น่ะแล้วมาร้องผมชนะพี่นะเนี่ยมึงภูมิใจมากมั้งเล่นก็เล่นคอมโบโกงเนี่ยกูเปิดไฮคลิปเริ่มทำอะไรกูได้ถามจริงผมมันก็ยังทำได้อยู่แหละเฮ้ยมันโอ้โหยอมมึงเลยอ่ะเฮ้ยผุดทรายมันโกงอย่างงี้อ่ะทุกคนเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยกูโดนตลอดเลยเว้ยแล้วมันก็ไม่เข้าหากูสักทีด้วยนะประเด็นอ่ะเนี่ยกูตายเลยอ่ะคือประเด็นมันไม่เข้ามาสักทีไงกูสรุปว่าก็คือเปิดไม่เปิดก็เท่าเดิมนะครับไม่เกี่ยวหรอกมันโดนผุดทรายไงไฮคิกก็แตกเหมือนเดิมอ่ะเออเอาโอ้เชอร์ปิงโอ้ไอ้สัตว์เอาโอ้ตายว่าเชอร์ปิงเลยโอ้โอ้ฉันท้อไอ้เหี้ยฉันยังท้อไปไหนไล่ไก่นั่นกว่าจะล่างแค้นไอ้เพียนมามาหนึ่งกับกูหน่อยดิคนเนี้ยถ้าหนึ่งกับโพแบบไม่ใช้ไฮคิดก็จะยากหน่อยแหละกูไล่ตั้งนานมึงบอกมึงเล่นในมือถือนี่คือจบเลยวะปัญญาอ่อนชิบหายเลยนี่จริงเหรอเล่นในมือถือจริงเหรอทำไมมึงเก่งจังอ่ะกูไม่เชิงแต่มึงวิ่งหนีกูเล่นในมือถือเนี่ยเฉยเล่นโคตรคล่องอ่ะทุกคนมันบอกมาเล่นในมือถือดูดิกูคนนึงแล้วไม่เชื่อว่าเล่นในมือถือนี้วาร์ปมาอย่างไวอ่ะมือถือและไอแพดเอ้ยเกือบตายนี่ตอนแรกว่าจะไม่เปิดไฮคิงไงแต่มันไม่ได้จริงอ่ะทุกคนคือมันเจอแต่คนตึงไงเซิร์ฟเนี่ยไม่เปิดไม่ได้จริงอ่ะ
แตกคือตอนแรกว่าจะไม่เปิดไฮคิดเลยครับแต่ว่านั่นอย่างที่เห็นนะว่าโดนไม่ได้โดนลุมนะครับก็ถือว่าไม่ได้โดนลุมก็ถือว่าดีมากเลยครับแต่ถือว่าโชคดีแล้วแหละแต่แบบเจอแต่คนตึงดูมันดีทั้งผลทรายคอมโบชุดเดียวพี่ก็แตกแล้วอ่ะเซิร์ฟไม่เจอที่เจอแต่คนตึงก็เอาเป็นว่าถ้าไม่มีไฮคิสังเกตก็เล่นไม่ได้เลยนะครับอย่างที่เห็นก็คือโดนคอมโบชุดเดียวแตกเลยนะครับสรุปอย่างนั้นเลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกพี่นะครับว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่แหวนพี่กูท้อสวัสดีครับบาย